สถานการณ์การพิจารณางบประมาณเป็นยังไงนะครับวันนี้เป็นวันที่มีการพิจารณางบประมาณนะครับมูลค่า3ล้านล้านบาทบรรยากาศในสภาตั้งแต่เช้าเต็มไปด้วยความเข้มข้นนะครับพลเอกประยุทธ์ไปถึงสภาตอนเช้าก้มหน้าก้มตาไม่คุยกับใครผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าการพิจารณางบปีนี้เป็นอย่างไรพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบเดินจ้ำอ้าวเข้าสภาไปนะครับแต่ขึ้นไปถึงที่ประชุมสภาก็ถแถลงงบก้มหน้าก้มตาอ่านโพยเป็นระยะเวลา90นาทีต่อเนื่องนะครับไฮไลท์มาอยู่ตรงการอภิปรายของสสฝ่ายค้านซึ่งได้บอกไว้แล้วหลายพักนะครับว่าขอไม่ผ่านงบประมาณ3ล้านล้านบาทนะครับรวมทั้งตั้งคำถามไปด้วยว่า7ปีที่พลเอกประยุทธ์ตั้งตัวเองเป็นนายกและใช้งบประมาณของประเทศไปทั้งสิ้นแล้ว23ล้านล้านบาทนั้นประชาชนได้อะไรนี่คือคำถามใหญ่ที่มีเป็นเวลา7ปีนะครับ23ล้านล้านบาทที่พลเอกประยุทธ์ใช้คนไทยอะไรถ้า23ล้านล้านบาทใช้แล้วคนไทยชีวิตดีขึ้นไม่ว่ากันแต่ถามใจประชาชนทุกคนนะครับปี64มีใครคิดว่าชีวิตเราดีขึ้นบ้างคำตอบคือคนส่วนใหญ่ไม่มียิ่งไปกว่านั้นการระบาดของวัคซีนนะครับสสฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็ดีคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาพรรคเพื่อไทยนะครับสสวิโรจน์ลักษณะอดิศรพรรคก้าวไกลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหลายคนชี้ประเด็นสำคัญนะครับว่าพลเอกประยุทธ์มีการใช้งบประมาณในแบบที่ส่อพิรุษนะครับไม่เหมาะสมนะครับพูดสั้นๆคือเป็นการจัดงบไร้สติสัมปชัญญะไม่รู้กาลเทศะไม่เข้าใจความทุกข์ของประชาชนและคิดแต่ความต้องการของพวกพ้องเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงบให้กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงสาธารณสุขที่ทางรัฐบาลพยายามจะบอกว่ามีการลดงบของกลาโหมนะครับพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยประเสริฐจันทระลวงทองนะครับแล้วก็สสวิโรจน์ลักษณะอดิศรออกมายืนยันว่าการปรับลดงบของกลาโหมนั้นดูตีเลขเทียบกับสาธารณสุขแล้วเหมือนสาธารณสุขจะถูกตัดงบไปมากกว่านะครับพรรคเพื่อไทยเลขาประเสริฐจันทระลวงทองยืนยันว่าไม่เคยมียุคไหนที่กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบมากขนาดนี้นะครับบอกว่าอาจจะมากที่สุดในรอบ10กว่าปีด้วยซ้ำไปแล้วก็มีการไล่เรียงตัวเลขของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันวัคซีนหน่วยงานอื่นๆนะครับวิโรจน์ลักษณะอดิศรมีการเปิดปมว่าการซุกงบประมาณเกิดขึ้นกองทัพบกกองทัพเรือนะครับได้งบบางกิจการรวมกันสูงขึ้นเกือบ 3,000 ล้านบาทเราตั้งคำถามว่า 3,000 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นในส่วนกองทัพบกกองทัพเรือนั้นเอาไปซื้อไฟเซอร์เอาไปซื้อยาฟาวิไรราหรือว่าเอาไปทำเตียง ICU ให้ประชาชนดีประชาชนดีกว่าหรือไม่เดี๋ยวเราฟังเสียงคุณสมพงษ์และสสวิโรจน์ดูครับพอคนที่ไร้สามัญสำนึกมาทำงบก็ไม่แคล้วฮะงบที่ได้ก็จะได้งบที่ไร้สามัญสำนึกนอกจากไร้สามัญสำนึกแล้วยังจงใจอำพรางหลอกลวงประชาชนอีกด้วยครับท่านประธานไม่ใช่อ้างว่ามีการปรับลดงบแล้วก็มาบอกว่าดีแล้วตราบใดก็ตามที่ยังมีโครงการที่ไร้กาลเทศะไม่เห็นหัวประชาชนซุกซ่อนอยู่ก็ถือว่าเป็นงบที่ใช้ไม่ได้งบประมาณปี65ฉบับนี้รัฐบาลแกล้งทำตัวเลขให้ภาพรวมลดแต่พอไปเจาะไส้ในกับซุกซ่อนโครงการที่น่าละอายอยู่เต็มไปหมดกองทัพบกในปี65ภาพรวมมีการปรับลดงบลง 6,600 ล้านบาทดูเหมือนจะดีครับท่านประธานครับแต่พอเจาะเข้าไปดูในรายละเอียดอย่างโครงการเสริมสร้างจัดหายุทธโภคกรปี64มีงบอยู่ที่ 3,132 ล้านบาทพอปี65งอกขึ้นมา 1,805 ล้านเป็น 4,937 ล้านกองทัพเรือครับภาพรวมในปี65ลดลง 1,130 ล้านพอเจาะเข้าไปดูไส้ในโครงการเดียวกันเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์พฤติกรรมไม่ต่างกันปี64มีงบอยู่แค่533ล้านปี65เพิ่มขึ้นมาอีก873ล้านงอกมาเป็น 1,406 ล้านบาทซึ่งงบประมาณเสริมสร้างจัดหายุทธโภคกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยฮะกองทัพบกกองทัพเรือของ2กองทัพเนี่ยฮะรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 2,678 ล้านบาทถ้าทั้งกองทัพบกกองทัพเรือจะเห็นแก่ประชาชนด้วยการเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยแค่เท่ากับปีที่แล้วถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อวัคซีนไฟเซอร์ก็จะซื้อได้ถึง 4.4 ล้านโดสฉีดให้กับประชาชนได้ 2,200,000 คนซื้อแอสตราเซเนกาครับท่านประธานซื้อได้22ล้านโดสฉีดให้กับประชาชนได้11ล้านคนเอาไปใช้ตรวจ RT-PCR ตรวจได้1ล้านคนซื้อชุด PAPR ให้คุณหมอได้ทำงานอย่างปลอดภัยได้ถึง 300,000 ชุดเอาไปซื้อยาฟาวิพิราเวียได้ถึง22ล้านเม็ดสามารถเอามาช่วยชีวิตประชาชนที่หายใจเหนื่อยหอบอยู่ตรงหน้าได้ถึง
446,000 คนพฤติกรรมแซงลดงบในภาพรวมเพื่ออำพรางและเอาไปแอบซื้ออาวุธเพิ่มอย่างนี้ในสถานการณ์แบบนี้มีสามัญสำนึกไหมก็เห็นกันอยู่ว่าประชาชนขาดวัคซีนขาดเตียงขาดยาขาดเครื่องช่วยหายใจไม่ได้ขาดกระสุนปืนใหญ่ไม่ได้ขาดรถถังไม่ได้ขาดรถยานเกาะถามจริงๆครับท่านประธานครับไม่ซื้ออาวุธกันสักปีนี้จะชักดิ้นชักงอตายหรือไงงบประมาณรายจ่าย 3.1 ล้านล้านฉบับนี้มีปัญหางบด้านการป้องกันประเทศถูกปรับลดลง 13,83 ล้านคิดเป็น 4.9% ดูเหมือนจะดีอำพรางไงว่างบป้องกันประเทศปรับลดลงแล้วนะแต่พอมาดูงบสาธารณสุขและงบการศึกษากลับถูกปรับลดลงมากกว่างบสาธารณสุขที่จำเป็นต่อชีวิตของประชาชนถูกปรับลดลงถึง 37,207 ล้านคิดเป็นการปรับลดถึง 10.8% งบการศึกษาที่เป็นงบของอนาคตของประชาชนถูกปรับลดลงถึง 26,524 ล้านเป็นการปรับลดถึง 5.5% ก็มากกว่างบป้องกันประเทศอยู่ดีผมถามตรงนี้ฮะท่านประธานประเภทที่ไม่คิดจะป้องกันชีวิตของประชาชนประเภทที่ไม่คิดจะป้องกันอนาคตของประชาชนแล้วจะป้องกันประเทศแบบนี้ไปเพื่ออะไรภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของประชาชนไม่มีความหวังให้กับอนาคตของชาติในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากยังกล้าซุกซ่อนงบที่ไร้กาลเทศะไม่เห็นหัวประชาชนอยู่เต็มไปหมดเป็นงบประมาณที่ไร้สามัญสำนึกที่พรรคก้าวไกลของผมขอยืนยันว่าไม่อาจที่จะรับได้และขอเรียกร้องให้รัฐบาลที่ไร้จิตสำนึกเช่นนี้ลาออกไปได้แล้วแผนการต่างๆนั้นขาดเอกภาพไร้ซึ่งความถูกต้องนะฮะวันนี้พี่น้องประชาชนเราเดือดร้อนเป็นจำนวนมากแต่รัฐบาลกับวางแผนงบประมาณเหมือนกับว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในประเทศเลยเหมือนกับงบประมาณนี้เป็นงบงานปกตินะฮะผมอยากจะยกตัวอย่างแค่สองกระทรวงกระทรวงแรกที่ผมจะยกตัวอย่างนั่นก็คือกระทรวงกลาโหมท่านประธานทราบไหมครับว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยมีงบประมาณมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขกว่า 50,000 กว่าล้านในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งยังดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนในวิกฤตโควิด-19 นี้แต่ว่ารัฐบาลกับผลักดันงบประมาณจำนวนมากไปเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ต่างๆเรากำลังต่อสู้กับโควิด-19 ท่านจะเอายุทโธปกรณ์นั้นไปต่อสู้โควิด-19 หรือไงอันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้ยินเสียงพี่น้องประชาชนเลยหรือครับว่าที่ร้องระงมไปเสมอๆว่าในขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุดผมก็ไม่เข้าใจว่าหรือท่านมีแค่ศักยภาพและการบริหารงานเต็มที่แค่นี้ท่านไม่ได้สนใจเลยว่าการดำเนินงานต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนขนาดไหนตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้วงเงินงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้น 20.8 ล้านล้านบาทและกำลังจะใช้อีกในปี2565อีก 3.1 ล้านบาทแต่ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจโตได้ท่านประธานทราบไหมครับว่าอัตราความเจริญเติบโตเศรษฐกิจของไทยในรอบ7ปีที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตแค่ 1% เท่านั้นเองการใช้เงินแล้วเศรษฐกิจไม่โตแสดงให้เห็นถึงการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนที่ท่านให้เงินกู้1ล้านล้านตอนนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาในไตรมาสแรกผมเรียนท่านประธานว่าในไตรมาสแรกนั้นเศรษฐกิจกลับติดลบถึงลบ 2.6%ถือได้ว่าเป็นความไร้ประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณใช้เงินแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเป็นรัฐบาลเวลิโก้งบกระทรวงสาธารณสุขลดลงถึง 4.3 พันล้านบาท
หรือคิดเป็นการลดลงลบ 2.74% เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ12ปีส่งผลให้งบที่ใช้สำหรับรักษาสุขภาพของพี่น้องคนไทยทั่วหน้านี่ลดลงตามไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคล้วนแต่ถูกตัดงบประมาณลงแทบทั้งสิ้นเริ่มจากกรมควบคุมโรคติดต่อถูกตัดงบประมาณลง480ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วลงถึงลบ 12% เป็นงบประมาณที่กรมนี้เคยได้รับเมื่อปี2555หรือเมื่อ10ปีที่แล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูแลเรื่องการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทั้งหมดถูกตัดงบมากถึง 10% เหลืองบน้อยที่สุดในรอบ6ปีทั้งที่ประเทศไทยของเรานั้นมีศักยภาพในการตรวจเชื้อโควิดแค่ 50,000 ตัวอย่างต่อวันไม่เพียงพอแต่รัฐบาลยังมาตัดงบในเรื่องที่จำเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านวัคซีนกลับได้งบประมาณเพียง22ล้านบาทครับเอามาทำอะไรครับท่านประธานทั้งที่วันนี้ประเทศของเรานั้นมีปัญหาเรื่องวัคซีนเรื่องการบริหารการจัดสรรวัคซีนให้เป็นประโยชน์กระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นกระทรวงหลักในการดูแลสุขภาพของพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดแต่วันนี้การจัดงบประมาณในปี2565รัฐบาลกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกระทรวงนี้แต่อย่างใดเท่าที่ควรซ้ำร้ายท่านประธานยังมีการจัดตั้งศูนย์สบค.ขึ้นมาประกอบไปด้วยฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นทหารมาควบคุมไม่มีความรู้เรื่องระบาดวิทยายึดอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขที่มีความรู้ความชำนาญโดยตรงการดำเนินการของสบค.เป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งถึงความล้มเหลวมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกระจายวัคซีนที่เป็นปัญหาในปัจจุบันในขณะนี้ในงบกลาโหมถ้าดูให้ดีนะครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรค่าใช้จ่ายในการแบบภารกิจประจำค่าใช้จ่ายในงบพัฒนากองทัพนะครับซึ่งมีงบประมาณที่ตั้งไว้ในจำนวนไม่มากนักนะครับแล้วใน2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมไปแล้วนะครับจำนวนเป็นหมื่นล้านบาทนะครับในแต่ละปีนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการต่อแล้วก็มีความจำเป็นในงบประมาณปี2565นะครับการที่ว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่างบประมาณกลาโหมคือกลาโหมงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนั้นนอกจากงบประมาณของหน่วยงานไปแล้วนะครับยังมีงบประมาณของกองทุนภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก3กองทุนนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอีกจำนวน 141,741 ล้านบาทนะครับงบประมาณของเขาเองมี 153,940.47 ล้านบาทนะครับเมื่อรวมกันแล้วงบประมาณสาธารณสุขจะมีทั้งสิ้น 295,681 ล้านบาทนะครับแล้วเมื่อเทียบกับปี64ลดลงเพียงแค่ 5,930 ล้านบาทลดลงเพียง 101.7 ผมก็อยากจะทราบว่ามันจะมีวิธีการอะไรที่จะบริหารสถานการณ์ได้ดีกว่าที่เราทำในวันนี้นะครับแล้วก็ทำด้วยความโปร่งใสนะแล้วก็พูดถึงเป็นธรรมนะยืนยันนะครับวันนี้ก็มันยังไม่มีในเรื่องการทุจริตอะไรต่างเกิดขึ้นในรัฐบาลผมพลเอกประยุทธ์ยืนยันนะครับว่าการบริหารสถานการณ์ตอนนี้งบแบบนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วไม่มีการโกงกินกันเกิดขึ้นนะครับประชาชนวินิจฉัยเองแล้วกันนะครับว่าตัวเลข 1,000 กว่าที่ตายไปสถานการณ์วัคซีนที่คนกังวลว่าจะไม่ได้วัคซีนการหอยหาซิโนฟาร์มซึ่งรัฐบาลสกัดนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการบริหารที่ดีเยี่ยมอย่างประชาชนคิดหรือพลเอกประยุทธ์บอกว่าดีเยี่ยมหรือเปล่านะครับ